มืองนนท์ขอเรียนเชิญค่ะเชิญครับเรียนนายชุติทองแย้มผู้รายการจังหวัดนนทบุรีกระผมในนามของประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมสถานีท่าน้ำนนทบุรีงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างสูงที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ประจำปี2567ในวันนี้เทศบาลนครนนทบุรีได้จัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่แพร่หลายของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศส่งเสริมอาชีพ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความภาคภูมิใจเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาธิราชเจ้าบิดาแห่งการค้าไทยที่ทรงมีต่อชาติบ้านเมืองและจังหวัดนนทบุรีอย่างอเนกอนันต์โดยได้จัดกิจกรรมสถานีท่าน้ำเมืองนนท์มีการจัดตั้งซุ้มสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมการแสดงมโหสถต่างๆอาทิการแสดงจากศิลปินลิเกมวยหนังกลางแปลงแบบฟิล์มและกำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2567การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐให้การสนับสนุนทั้งภาคเอกชนชุมชนต่างๆได้ความร่วมมือในการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ประจำปี2567เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวเปิดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ประจำปี2567ขอกราบเรียนเชิญต้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท่านอภิชัยอลังศรีท่านปลัดจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกสมนึกธนเดชากุลนายกเทศบาลนครนนทบุรีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนนทบุรีท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีทั้งสองท่านนะครับท่านคณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรีท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีตลอดจนท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีส่วนราชการตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวนนทบุรีทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีถึงแม้ว่าการจัดปีนี้จัดงานนี้ของผมนั้นเป็นปีที่สองแต่ด้วยความผูกพันนะครับด้วยความบรรยากาศด้วยบรรยากาศที่ดึงประวัติศาสตร์รำลึกถึงนะฮะประวัติศาสตร์อันสำคัญของจังหวัดนนทบุรีแล้วมันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมว่าความรู้สึกนี้คงไม่ใช่เกิดที่ผม
คนเดียวทั้งท่านนายกเทศมนตรีนครนนท์นายกสมนึกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผมโดยเฉพาะท่านที่เกิดเมืองนนท์เป็นคนนนท์โดยกำเนิดหรือแม้แต่คนที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่หรือมารับราชการรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่เราได้จัดงานเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์แน่นอนทางพิธีกรก็ดีทางท่านทุกท่านก็ดีก็คงทราบว่าวันที่31มีนาคมนะครับของทุกปีเป็นวันน้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินทร์นะครับเป็นน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะพระมหาเจษฎาธิราชเจ้านะครับที่ครม.มีมตินะครับให้พวกเรานะฮะชาวไทยทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านและจังหวัดนนทบุรีของเราโชคดีที่เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์นะฮะเป็นดินแดนที่เป็นนิวาสสถานของพระราชมารดาของพระองค์ท่านพระอัยยกาและอัยยกีนะครับตาและยายของพระองค์ท่านด้วยนะครับที่บริเวณวัดเฉลิมพระเกียรตินะที่ฝั่งกระนู้นนะครับเช่นเดียวกันจังหวัดนนทบุรีของเรานั้นได้เกิดมา400กว่าปีนะฮะเกิดมา400กว่าปีซึ่งมากกว่าหลายจังหวัดในประเทศไทยนะฮะเราเกิดมา400กว่าปีเราเกิดมาด้วยความด้วยลักษณะภูมิประเทศที่สมัยก่อนเราไม่มีถนนหนทางเรามีแต่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นสายหลักในการคมนาคมจากภาคเหนือสู่ภาคกลางแน่นอนจังหวัดนนทบุรีของเราก็เลยกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วมีผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยรุ่นต่อรุ่นมากมายนั่นหมายความว่าในบรรดาสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นจะฝังไปด้วยวัฒนธรรมอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์และสิ่งที่มีคุณค่ามากมายอยู่ในสองฝั่งเจ้าพระยาเพราะนั้นการจัดงานในวันนี้นอกจากให้พวกเราชาวนนทบุรีและทุกคนที่ได้มาเที่ยวงานได้น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วยังจะได้เห็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวนนตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองนนนะครับที่ถ่ายทอดออกมาผ่านกิจกรรมต่างๆในงานนะวัฒนธรรมสองฝั่งนะฮะเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27นะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่2เมษายนเราจัดงานนะฮะร่วมกับภาคส่วนต่างๆแล้วก็ทางท่านนายกเทศมนตรีนครนนท์ซึ่งได้รับผิดชอบนะฮะในการจัดงานฝั่งนครนนทบุรีณท่าน้ำนนทบุรีแห่งนี้เพื่อดึงให้พี่น้องประชาชนได้มาท่องเที่ยวนะครับได้มาภาคภูมิใจในความเป็นนนทบุรีได้มาน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาดูอัตลักษณ์วัฒนธรรมต่างๆที่จะถ่ายทอดออกมาตามสถานีทั้งที่สถานีท่าน้ำนนท์แห่งนี้แล้วก็สถานีอีก12สถานีที่อยู่บริเวณอุทยานกาญจนาภิเษกในฝั่งนู้นโดยท่านนายกเทศมนตรีนครนนท์ได้จัดเรือข้ามฟากนะครับสามารถเที่ยว2ฝั่งนะฮะชื่นชมวัฒนธรรม2ฝั่งเจ้าพระยานะฮะไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฝั่งนู้นนะครับไปเที่ยวชมสถานีต่างๆอีก12สถานีแล้วก็มาเที่ยวชมสถานีนี้สามารถนั่งไปกลับได้ตลอดงานจนถึง4ทุ่มนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเรานะครับได้แก่ส่วนราชการต่างๆองค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดนนทบุรี
เราประกาศให้งานสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์เนี่ยนะครับเป็นงานประจำปีของจังหวัดที่จะเชิญชวนองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งทุกอำเภอแล้วก็ประชาพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนนท์ได้รับทราบแล้วก็มาร่วมกันจัดงานแล้วก็มาร่วมกันสนับสนุนเชิญผู้ที่อยู่นอกจังหวัดนนทบุรีได้มาท่องเที่ยวนะฮะได้มาท่องเที่ยวได้มาชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมต่างๆที่ถ่ายทอดออกมาทางด้านการแสดงก็ดีนะฮะทางด้านการแต่งกายที่พวกเราได้แต่งกายในวันนี้นะครับในย้อนยุคไปต้นรัตนโกสินทร์นะครับหรือแม้แต่ทางศิลปะทางด้านอาหารนะฮะทางด้านเครื่องประดับต่างๆนะฮะโอท็อปนะฮะรวมถึงการแสดงของเด็กๆที่จะมีทั้งฝั่งเวทีกลางนะครับแล้วก็เวทีแห่งนี้นั่นก็คือเมื่อทุกคนได้มารู้จักเมืองนนท์มากขึ้นบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจบรรยากาศแห่งการจับจ่ายใช้สอยนะฮะก็จะเกิดขึ้นในจังหวัดนนท์แล้วก็จะนำมาซึ่งการทำมาค้าขายที่รุ่งเรืองเหมือนในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระสมัญญานามนะพระราชสมัญญานามว่าเป็นบิดาแห่งการค้าขายนี่คืออัตลักษณ์เมืองนนท์และวันนี้ทางสถานีท่าน้ำนนท์ก็ได้ทำพิธีเมื่อวานเราเปิดทำพิธีกันที่ฝั่งนู้นแล้วนะครับฝั่งอุทยานกาญจนาข้างวัดเฉลิมเกียรติวันนี้พวกเรามาร่วมเพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีแล้วก็มาร่วมพิธีเปิดแล้วก็มาชื่นชมนะฮะการจัดงานของฝั่งท่าน้ำนนท์โดยท่านนายกเทศมนตรีนครนนท์นะครับทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานั้นก็คือความตั้งใจจริงของทุกภาคส่วนนะครับที่อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันแล้วก็ได้มาชื่นชมประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมรวมทั้งศิลปกรรมสินค้าโอท็อปเครื่องปั้นดินเผาไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับก็ความสำเร็จตรงนี้แน่นอนจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านนายกเทศมนตรีและทีมงานนะแล้วก็ภาคส่วนราชการต่างๆที่ได้รับผิดชอบฝั่งนี้นะครับร่วมกับส่วนราชการที่อยู่ฝั่งนู้นรวมถึงภาคเอกชนนะครับผมต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนนะครับร่วมกันจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์จนมาถึงวันพิธีเปิดแล้วก็จะดำเนินต่อไปเพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์นะตามธีมงานที่ว่าย้อนรอยวิถีนนท์ย่นสายชนสองฝั่งเจ้าพระยาน้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินทร์นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆและบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดสถานีท่าน้ำนนท์ตามโครงการงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ประจำปี2567ณบัดนี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะคะเรียนเชิญท่านผู้ว่าอยู่ด้านบนเวทีต่อเพื่อทำพิธีเปิดงานก่อนนะคะใช่นะครับและยังคงเรียนเชิญนะท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีท่านสมนึกธนเดชากุลในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมท่าน้ำนนทบุรีนะฮะได้ร่วมกันเปิดงานนะครับและเรียนเชิญนะครับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านสุนิชาทองแย้มขึ้นสู่บนเวทีนะครับเรียนเชิญท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีนะฮะท่านจิตราธนเดชากุลขึ้นสู่บนเวทีนะครับและเรียนเชิญคณะผู้บริหารนะครับที่นั่งอยู่เก้าอี้ด้านหน้านะครับเรียนเชิญขึ้นอยู่ขึ้นบนเวทีนะฮะเพื่อร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้นะครับอีกสักครู่นะเราเห็นนาฬิกาตรงนี้แล้วนะครับเราจะได้ย้อนเวลาย้อนยุคสู่สมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับไปในสมัยของรัชกาลที่3นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะและถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อเป็นสัญญาณให้ท่านประธานในพิธีแต่ไปที่นาฬิกาเรือนใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะคะใช่ครับเพื่อพาเรานั่งทานไม่ชินกับเรานะฮะเรากำลังจะย้อน
รอยวิถีนนท์ยนต์สายชนสองฝั่งเจ้าพระยานะครับน้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินทร์ณท่าน้ำเมืองนนท์แห่งนี้นะครับเอาละครับถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วรวมถึงนะผู้มีเกียรติด้านล่างด้วยนะครับเราจะขอเชิญทุกท่านนะฮะมาร่วมนับถอยหลังเดินทางย้อนเวลาไปพร้อมๆกันณบัดนี้ครับ5 4 3 2 1เรียนเชิญแตะนาฬิกาฮะชนสองฝั่งเจ้าพระยาน้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินทร์ณท่าน้ำเมืองนนท์นั่นเองนะครับยิ่งใหญ่ระการตาจริงนะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและท่านนายกเทศบาลนครนนทบุรีรวมทั้งผู้บริหารทุกท่านนะขยับมาด้านหน้าเวทีสักนิดนะคะเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันค่ะใช่นะครับอยู่บนเรียนเชิญนะฮะในการถ่ายภาพเซตแรกนี้นะครับคณะผู้บริหารที่ให้เกียรติมาอยู่บนเวทีนะครับ